ใช้สำหรับทำอะไรครับใช่ครับในพวกก่อสร้างเนี่ยครับทรายก่อสร้างทำถนนทำบ้านทำอะไรได้หมดใช่ไหมทรายพวกนี้อ๋อไว้ผสมปูนครับผมแต่อยู่หน้าทางครับคันนี้ไหนครับที่มาเจอแล้วออกมาพร้อมกันที่บอกครับออกมาตั้งแต่พิโรแล้วครับมาพร้อมกันแต่พิโรอะไรไม่เมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าเจอกันที่เขากำลังเคลื่อนมาออกจากปั๊มนาสารพอเขาวิ่งสวนลงไปได้วิ่งตามกันไปเลยก็นัดเจอกันนาสารคือพี่เขานอนอาสาเนี่ยปั๊มมันเล็กที่ผมกลับมานอนอีกปั๊มนึงถัดมาอ๋อเราคนรอคนละปั๊มครับปั๊มมันเล็กมุ่งหน้าจากพีทีนาสาที่นี่ไปขึ้นทรายแล้วขึ้นทรายครับที่ไหนที่บ่อทรายนี่ครับบ่อทรายขึ้นตอน10โมงครับประมาณ9โมง10โมง9โมงกว่าครับเดี๋ยวออกมา10โมงต่างอยู่นานไหมกี่นาทีไม่นานครับช่วงเนี้ยไม่นานครับไม่ถึง10นาทีใส่อะไรก่อนตัวแม่ก่อนตัวแม่ก่อนครับตัวแม่เสร็จก็เขาก็บีบเราได้มองไปถึงไม่ถึงว่าได้ลงจากรถไหมก่อนก็ลงจากรถไปจ่ายค่าสายไม่ตอนไหนเรานอนในรถก่อนเมื่อคืนนอนในรถครับแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้ยินเพราะจอดในปั๊มตลอดนอนในปั๊มก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยก็เยอะเข้าไปปั๊มตอนนั้นปั๊มจะมีรถเตะรถคอกรถดำเตะไปมาเป็นรถเดินยางด้วยครับก็มีรถอื่นจอดนอนด้วยแล้วก็มีเลือกคันไหนจอดคอไทยนอนด้วยจะน่าจะติดตัวไงมันลงทรายก็ดำลงทรายดำเลยดำเลยไม่มีไม่กลัวดำเลยดำปองเลยดำเลยดำปองดำเทเลยครับไอ้น้องนี่ตอนขับไอ้ตอนเทนี่มันตกลงมาไม่ตกไหมตกก็ยังว่วงว่วงตอนดำเทดำจะหมดพันแล้วครับจะหมดพันแล้วหล่นไหลลงมากำลังจะขยับรถเดินหน้าเขาร้องแล้วก็หล่นลงมาเลยยังไม่แล้วใครยกขึ้นมายกค้างไว้ก่อนครับอ๋อยกค้างไปเลยยกค้างไปเลยยังไม่ถึงพื้นว่าผมก็นึกว่าแล้วผมลงมาไหมลงมาเลยเหรอ
ขับขึ้นไปมันขับขึ้นไปจะไม่เห็นนะเจ้าของร้านท่านเองมีที่ขึ้นไหมให้ขึ้นเออนั่นนะไปคนนึงครับโยมไม่ให้ขึ้นละแขึ้นมาจากที่นู่นเลยครับแล้วก็แล้วทำไมถึงเจอศพในรถเวลาดั้มทรายลงก็เจอศพรถมากับทรายครับรถขับมานี่ก็ไม่รู้ไม่ได้แวะไม่ได้แวะไหนตรงที่นี่เลยออกมาจากที่สุราษฎร์กี่โมงประมาณ3โมง4โมงเนี่ยครับ3โมง4โมงครับประมาณ3 4โมงเช้านะน่าจะ4โมงเช้าเนี่ยครับอ๋อ4โมงเช้าใช่มั้ยครับแล้วก็มารู้ตอนเจอศพตอนไหนเจอศพตอนดั้มลงเนี่ยครับอ๋อตอนดั้มลงเจ้าของเห็นหรือตัวเห็นเองก็ที่แรกคนขับแมคโครอยู่ข้างหลังรถเห็นก่อนครับก่อนที่ขึ้นมาก็ขึ้นยังไงก็แมคโครตักขึ้นมาครับอ๋อแมคโครตักขึ้นมาตักขึ้นมาทั้งตัวพ่วงตัวลูกใช่ไหมใช่ครับไม่มีอะไรที่เป็นผิดไม่ไม่ไม่มีอะไรผิดปกติครับแล้วเจ้าของเขาว่าไงบ้างเจ้าของที่เอาทรายมาก่อนยังไม่รู้ครับเขาอาจารย์ยังอ๋อยังตอนนี้ทรายก็ยังไม่ลงสรุปยังลงไม่หมดไม่หมดอ๋อที่ลงไปได้หน่อยนึงแล้วก็ลงได้หน่อยนึงลงไปครึ่งได้ไหมลงตัวลูกกับหมดนะครับเขาเกือบหมดตัวแม่ยังไม่ทันได้ลงอ๋อยังไม่ลงครับที่เห็นนี่เจ้าของก็เห็นนะเจ้าของทรายใช่ไหมเจ้าของใต้ที่ซื้อทรายใช่ไหมครับอ๋อก็เห็นแล้วไปออกมาลูกน้องเขาอ๋อลูกน้องก็เห็นนะครับเรารู้สึกไงบ้างก็ตกใจเหมือนกันไม่รู้มาได้ไงครับผมครับแล้วที่พบนี่เป็นเพศหญิงเพศชายครับเพศชายครับเพศชายนะครับหรือเป็นตายมานานยังพอรู้ไหมไม่แน่ใจครับอ๋อโอเค